เรื่องที่โลกสร้างขึ้นเพราะความเจริญของโลกมันเป็นเครื่องมอมเมาทั้งนั้นใครตกเข้าไปในกระแสสิ่งเหล่านั้นแล้วอดที่จะเมาไม่ได้จึงว่าสิ่งที่โลกเขาเรื่องที่โลกเขาเพชรเขาสร้างขึ้นมาเขาคิดขึ้นมาก็คือเครื่องมอมเมานั่นเองเครื่องผูกเครื่องมัดไม่เหมือนกับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาแสดงบาทใดคาถาใดล้วนแล้วแต่ที่จะเป็นทำเครื่องแก้เครื่องผูกมัดทั้งนั้นเป็นธรรมที่จะแก้เป็นธรรมที่จะปลดเปลื้องเป็นธรรมที่จะปล่อยวางละถอนเครื่องยึดถือเครื่องผูกมัดและตรึงโลกเขาสร้างมากเพื่อผูกธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อแก้โลกเขาสร้างเครื่องผูกสร้างอยู่ตลอดกาลพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาเป็นเครื่องแก้ชั่วระยะประเดี๋ยวประดาวถ้าหากว่าจะมาเปรียบมาเทียบก็โลกเขาสร้างเครื่องผูกเปรียบกันไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์กว่าจะได้มาตรัสรู้ใช้เวลาการหนึ่งยาวมากเพราะการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต้องใช้ความพยายามต้องใช้การเวลามากเป็นพิเศษกว่าจะได้สร้างบารมีพอแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ใช้การเวลานานมากแล้วแต่ละพระองค์สำเร็จเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วอายุการก็มีขีดกำหนดมีกำหนดว่าถ้า16 10 70 80หรือว่า100ปีจะต้องดับขันธ์สู่ปรินิพพานตามการของอายุของแต่ละพระองค์ท่านโลกว่างจากทำเครื่องแก้แต่โลกหักไม่ว่างจากธรรมเครื่องผูกธรรมคือเครื่องผูกนี่ไม่ว่างโลกเขาสร้างเครื่องผูกและใช้เวลาสร้างอยู่ตลอดกาลระยะยาวสัตว์โลกจึงตกอยู่ในเครื่องผูกของโลกที่เขาสร้างไว้สำหรับผูกสัตว์โลกถึงว่าจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่สามารถที่จะพ้นจากดิ้นรนพ้นจากเครื่องผูกที่เขาผูกเอาไว้ได้บรรดาเราในยุคนี้สมัยนี้จิตใจของเราสร้างเครื่องผูกจิตใจของเรามากหรือจิตใจของเราสร้างธรรมเป็นเครื่องแก้ให้จิตใจของเราพ้นจากเครื่องผูกนั้นมากจิตใจของเราดึงเราไปหา
เครื่องผูกมากหรือจิตใจของเราดึงเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั้นมากจิตใจของเราดึงเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั่นล่ะเรียกว่าจิตใจของเรามีธรรมะจิตใจของเราดึงเราไปหาเครื่องผูกนั่นนั่นล่ะจิตใจของเราเป็นโลกคำว่าโลกกธรรมไม่ใช่มีเฉพาะภายนอกภายในจิตในใจของเราก็มีเรียกว่าอัจฉริยธรรมธรรมภายในพระหิทธาธรรมธรรมภายนอกธรรมภายนอกก็มีธรรมภายในก็มีเรียกว่าธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบนั้นอันนั้นจะเรียกว่าธรรมภายนอกก็ถูกธรรมภายในก็หมายถึงว่าธรรมะหรือว่าจิตใจของเราคิดมีที่จะปลดเปลื้องแก้ไขเราให้พ้นจากเครื่องผูกนั้นอันนี้ก็เรียกว่าธรรมภายในหรือเรียกว่าอุบายธรรมปัญญาธรรมถ้าหากว่าจิตใจของเรามีเครื่องดึงเราไปหาเครื่องผูกหรือมีแต่ที่จะแสหาเครื่องผูกมาผูกจิตผูกใจของเราให้ติดให้คล้องอันนี้มีกำลังมากให้รู้ว่าจิตใจของเรานี้มีธรรมะที่จะเป็นธรรมเครื่องแก้เครื่องผูกนั้นมีกำลังน้อยในเมื่อมีกำลังน้อยเราจะต้องมีความพยายามสร้างธรรมเป็นเครื่องแก้ให้มากขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะไม่มีธรรมเครื่องผูกมัดรัดตรึงจิตใจของพระพุทธเจ้าในระหว่างที่ยังไม่ออกจากคฤหัสถ์ยังไม่ได้ออกบรรพชาแสวงหาความเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธจิตใจของพระพุทธเจ้าก็มีเครื่องผูกอยู่มากแต่ทีนี้อาศัยมีความพยายามที่จะปลดเปลื้องความพยายามที่จะเปลื้องจิตเปลื้องในเปลื้องเครื่องผูกอันนั้นให้หลุดให้หมดจากจิตจากใจมีความพยายามไม่เลิกละไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าก็พ้นจากเครื่องผูกได้ด้วยประการทั้งปวงคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าก็หมายถึงจิตที่สลัดเครื่องผูกออกได้หมดโดยสิ้นเชิงนั่นเองเรียกว่าพระพุทธเจ้าสมัยพระพุทธเจ้ายังเปลื้องเครื่องผูกไม่ได้ก็ยังไม่มีพระพุทธเจ้าหรือยังไม่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเรียกกันว่าสิทธัตถราชวราชกุมารก็เลยก็ได้หรือสิทธัตถองค์กษัตริย์เมืองกบิลพัสก็ได้ราชสมบัติก็เป็นเครื่องผูกนี่หน้าที่การงานก็เป็นเครื่องผูกภรรยาและเหล่าราชบุตรก็เป็นเครื่องผูกล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกทั้งนั้นเพราะทำเป็นเครื่องแก้ยังไม่เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าปลีกออกจากเครื่องผูกนั่นไปแสวงหาธรรมเป็นเครื่องแก้ในที่สุดก็พบธรรมเป็นเครื่องแก้และก็แก้จิตแก้ใจของพระองค์ท่านจนกระทั่งพ้นจากเครื่องผูกนั้นได้เครื่องผูกนั้นขาดหลุดจากจิตจากใจของพระพุทธเจ้าจิตใจที่เครื่องผูกหมดหลุดออกไปโดยสิ้นเชิงนั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ที่มีเครื่องผูกมัดรัดตรึงอยู่นี่ถ้าหากว่าเรามีความพยายามที่จะสลัดมีความที่จะแก้เครื่องผูกนี่มีความพยายามที่จะสลัดเครื่องผูกและความพยายามของเราติดต่อความพยายามของเราไม่ท้อถอยและมีกำลังมากสามารถที่จะปลดเปลื้องได้จิตใจของเราในเมื่อปลดเปลื้องได้แล้วจิตใจของเราก็เรียกว่าเป็นผู้ที่พ้นจากเครื่องผูกด้วยประการทั้งปวง
คำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกก็หมายถึงผู้ที่ปลดเปลื้องเครื่องผูกมัดรัดตึงจิตใจได้นั่นเองเรียกว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่กำลังเตรียมที่จะกำลังมุ่งที่จะเข้าถึงมุ่งที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจึงพาการปลดเปลื้องหลีกเลี่ยงจากเครื่องผูกมีบ้านก็ผูกมีอะไรต่ออะไรก็ผูกพากันไปปลีกออกจากเครื่องผูกนั้นๆเพื่อที่จะแก้เครื่องผูกที่ผูกมัดนัดลึงมานานมีอยู่ในจิตในใจของเรานี่ให้ลดน้อยให้เบาบางให้หมดให้สิ้นตามกำลังของความเพียรความพยายามตามกำลังของอุบายตามกำลังของสติปัญญาของเราที่สามารถที่จะแก้ได้นี่เราทุกคนก็พากันปลีกออกจากสิ่งที่จะเป็นเหตุให้เครื่องผูกนั่นผูกแน่นหนาหรือว่ามีกำลังเหนียวแน่นยิ่งขึ้นที่จะเพิ่มพลังให้มีความแน่นหนาเหนียวแน่นเราได้ปลีกออกมาแล้วแต่เครื่องผูกนั่นยังผูกในอยู่ในจิตในใจยังไม่หลุดออกจากจิตจากใจของเราได้จะต้องใช้ความเพียรความพยายามคำว่าเครื่องผูกนั่นอะไรเล่าเป็นเครื่องผูกผมก็เป็นเครื่องผูกเล็บก็เป็นเครื่องผูกฟันก็เป็นเครื่องผูกหนังก็เป็นเครื่องผูกผมขนเล็บฟันหนังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกเราทั้งนั้นเราออกมาอย่างนี้ผมเล็บผมขนเล็บฟันหนังก็ตามเรามาด้วยทำไมผมจึงเป็นเครื่องผูกขนจึงเป็นเครื่องผูกเล็บจึงเป็นเครื่องผูกฟันจึงเป็นเครื่องผูกเล่าเพราะเรายังคิดว่าผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาสติปัญญาของเราให้สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพียงแต่ว่าเป็นธาตุผมขนเล็บฟันหนังนี่ท่านก็ว่าเป็นธาตุดินตลอดถึงว่าน้ำในดีน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำไขข้นแต่น้ำอะไรต่ออะไรที่มีอยู่ในร่างกายอันนี้ท่านว่าธาตุน้ำเห็นสรีระร่างกายของเราทั้งหมดอันนี้เป็นธาตุที่มีอยู่ในร่างกายของเรานี้มีอยู่ประจําโลกและธาตุที่มีอยู่ในร่างกายนี้ก็เอาธาตุที่มีอยู่ในประจําในโลกอันนั้นเองเอามาเป็นธาตุในร่างกายของเรานี้ธาตุที่เอามาเป็นร่างกายของเรานี้เราเอาแจกสิ่งที่มีอยู่แล้วในโลกเราไม่ได้เอามานอกโลกจึงสิ่งเหล่านี้จึงเป็นของโลกโดยชอบธรรมเพราะเราไม่ได้เอามาสักอย่างผมก็เราก็ไม่ได้เอามาสักเส้นดินเราก็ไม่ได้เอามาสักก้อนน้ำเราก็ไม่แอบเอามาสักหยดแต่ดอดทั้งว่าอากาศในความอบอุ่นหรือว่าในลมเฮียนในลมเราก็ไม่ได้เอามาสักเล็กน้อยนี่ในเมื่อเราไม่ได้เอามาของเหล่านี้จะเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรเรามาแต่จิตแต่ใจของเราเท่านั้นมาอาศัยในกองดินอันนี้ในอามาอาศัยในกองน้ำอันนี้มาอาศัยในกองลมกองไฟอันนี้ความเกิดมีขึ้นในจุดใดความสลายตัวมีขึ้นมีในจุดที่มีความเกิดมีความสลายตัวก็มีขึ้นในจุดที่มีความเกิดนั่นคำว่าการความเกิดก็มีการรวมตัวดินมีการรวมตัวน้ำมีการรวมตัวลมไฟมีการรวมตัวรวมตัวกันเข้าแล้วก็จะสมมติกันว่าเป็นต้นไม้สมมติกันว่าเป็นคนสมมติว่าเป็นสัตว์ในเมื่อมีการรวมตัวกันแล้วจะต้องสลายทั้งนั้นนี่ในเมื่อร่างในจิตใจของเรามาอาศัยร่างกายที่อาศัยดินน้ำลมไฟมีการรวมตัวกันเพื่อความแตกสลายร่างกายอันนี้ของเราจะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้อย่างไรเพราะเขาเกิดจะต้องสลายตัวสิ่งที่มีการรวมตัวแล้วจะสลายไม่มีมีแต่ที่จะสังลายทั้งนั้นผมคนได้ฟันหนังของเราจะแน่นหนามั่นคงอะไรแม้แต่ทองแต่เทพไอ้แม้แต่เหล็กที่จะเป็นแร่เป็นธาตุก็ยังมีการสลายได้นี่
ในเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทำสลายทำให้สลายมันเกิดมันมีขึ้นร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ดินน้ำลมไฟมารวมตัวกันเพราะเหตุปัจจัยทำให้รวมตัวมันมีอยู่ในเมื่อเหตุปัจจัยทำให้สลายเขาก็สลายในเมื่อเขาสลายแล้วอะไรเล่าเป็นเราเราจะเอาดินเป็นเราหรือเราจะเอาน้ำเป็นเราหรือเราจะเอาลมเป็นเราหรือเราจะไฟเป็นเราหรือนี่เราก็ไม่สามารถที่จะเอาได้แม้แต่พระพุทธเจ้าผู้ที่มีอนุภาพเป็นพิเศษกว่าสัตว์โลกพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะเอาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟให้ดีที่มีอยู่ที่แล้วก็สมมติว่าเป็นสรีระรูปร่างของพระพุทธเจ้าให้ทรงเป็นสรีระรูปร่างอยู่อย่างนั้นตลอดกาลนี่นะจิตใจของเราจะต้องฝึกหัดให้เป็นจิตใจที่มีความคล่องตัวฝึกและศึกษาให้เป็นจิตใจที่มีความฉลาดฝึกและศึกษาจิตใจของเราให้มีปัญญาเขาว่าความฉลาดเขาว่าปัญญาหมายความว่ารู้จักความจริงที่มีอยู่รู้จักความจริงของสิ่งที่มาเกี่ยวข้องคำที่ว่ามีอยู่ก็หมายถึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่รู้จักความจริงของเขาและก็สิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็หมายถึงสิ่งภายนอกที่ตาเราได้เห็นหูเราได้ยินจมูกเราได้สัมผัสนี่ลิ้นเราได้สัมผัสกายเราได้สัมผัสใจของเราได้สัมผัสอันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของภายนอกสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเรารู้จักความจริงของสิ่งภายในที่มีอยู่ในเราเราก็รู้สามารถที่จะรู้จักสิ่งที่มาเกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเราเห็นเราเป็นธรรมเราเห็นเราเป็นธาตุเห็นในสิ่งภายนอกก็เป็นธรรมเป็นธาตุเห็นเราเป็นกองทุกข์ก็เห็นสิ่งภายนอกเป็นกองทุกข์เห็นเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เห็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนั้นก็สักแต่ว่าสัตว์บุคคลตัวเราตัวตนเราเขาเท่านั้นความจริงมันหักธาตุความจริงหักเป็นธรรมะความจริงหากเป็นธรรมธาตุธรรมความจริงหากเป็นสภาวธรรมความจริงหากเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นเขาจะไม่จริงอย่างที่คนว่าเป็นคนเขาบอกเขาเป็นคนให้เป็นสัตว์เขาว่าเป็นสัตว์ให้นี่อันนั้นเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงนี่เขาจะไม่เอียงไปตามในความสมมตินิยมของโลกความจริงของเขาเป็นยังไงความจริงของเขาเป็นยังไงเขาก็ทรงความจริงอยู่อย่างนั้นเสมอต้นเสมอปลายโลกอันนี้มีนานเท่าไหร่ความจริงอันนี้ก็มีมาพร้อมโลกอันนี้จะมีไม่ไปอีกนานเท่าไหร่ความจริงอันนี้ก็จะมีอยู่ประจำโลกหาการไม่มีการไม่มีเวลาหาการหาหายหาการเวลานานสักขนาดไหนนี่โลกมีขนาดไหนสัจธรรมความจริงก็มีประจำอยู่ตลอดกาลนี่ล่ะโลกมีทั้งผูกโลกมีทั้งแน่แก้โลกมีทั้งทางบวกและมีทั้งทางลบโลกอันเดียวนี้เป็นเครื่องผูกสัตว์โลกให้ติดให้คล้องอยู่ได้โลกอันเดียวอันนี้ล่ะเป็นธรรมเครื่องแก้จิตใจของสัตว์โลกให้พ้นจากเครื่องผูกนี้ได้คำว่าธรรมเครื่องผูกก็คือโลกธรรมเครื่องผูกก็คือมีในโลกและที่ให้ทำที่จะผูกจิตใจของสัตว์โลกให้เกิด ให้ตายให้เกิดให้ตายก็มีในโลกทำกับโลกก็อันเดียวกันนั่นเองมีแต่ผู้ที่มีสติปัญญานี่สามารถที่จะเอาเครื่องผูกอันนั้นเป็นธรรมเครื่องแก้ขึ้นมาได้ถ้าหากว่าจิตใจไม่มีสติปัญญาเป็นจิตใจที่โง่เง่ามืดมนอนตาการก็เอาเครื่องเคยสมบัติเอาในสิ่งที่มีในโลกอันนั้นเป็นเครื่องผูกมัดรัดตึงจิตใจของเจ้าของไว้ให้ติดให้คล้องเหมือนกับที่เขาขังเอาไว้ในที่คุมขังดีๆนี่แล้วเรานี่จัดอยู่ในกลุ่มใดอยู่ในประเภทไหนอยู่ในประเภทที่มีความพยายามที่จะเปลื้องเจ้าของให้พ้นจากโลกหรืออยู่ในกลุ่มที่มีความพยายามที่จะแสวงหาเครื่องผูกให้แน่นหนายิ่งขึ้นอันนี้ให้ดูเจ้าของเองแล้วก็พิพากษาเจ้าของด้วยถ้าหากว่าเจ้าของนี่พิพากษาออกมาแล้วจะแสวงหาแต่เครื่องผูกอันนั้นจะว่าเจ้าของเป็นผู้ฉลาดหรือว่าโง่ก็ให้ตัดสินเอาถ้าหากว่ามองลงไป
และจิตใจนี่มีความปลดเปลื้องมีการปลดเปลื้องจิตใจให้พ้นจากในเครื่องผูกของโลกแล้วอันนี้ก็ให้รู้ท่านจึงว่าสันทิฏฐิโกเรื่องของจิตใจเป็นจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรจิตใจดวงนั้นมีโอกาสที่จะรู้ชัดรู้เห็นชัดตามความเป็นจริงได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปถามไม่จำเป็นที่จะต้องไปอะไรต่ออะไรอันนั้นมันเป็นไม่ใช่เรื่องที่จะไปสอบไปหาคะแนนเสียงสันทิฏฐิโกเปิดแจ้งประจักษ์ให้เรารู้เราเห็นอยู่ตลอดการตลอดเวลาทุกขณะจิตใจของเรามืดมนอนธการประกอบด้วยกิเลสตัณหาราคะโทสะเราก็รู้จิตใจของเราปลอดโปร่งโล่งจากราคะโทสะโมหะเราก็รู้จิตใจของเราสว่างกระจ่างแจ้งราคะโทสะโมหะปราดออกไปแล้วเราก็รู้แล้วเราจะไปถามใครแล้วเราจะต้องไปถามคนอื่นทำไมนี่มันเป็นอย่างนี้จึงว่าสันทิฏฐิโกจิตใจของเราแสแต่หาเครื่องผูกแสแต่หาธรรมอันมืดแสแต่ไปหาธรรมอันดำเราก็รู้จิตใจของเราหลีกออกจากธรรมมืดธรรมดำเราก็รู้นี่เรามีความพยายามที่จะซักพ่อขัดเกลาจิตใจของเราจะอิสระเครื่องผูกได้แค่ไหนเพียงไรเราก็รู้หรือว่าจิตใจของเรามีการซักพ่อจิตใจสลัดเครื่องผูกยังไม่ได้เลยเราก็รู้เราจะไปถามใครนี่ละสันทิฏฐิโกทางนั้นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองที่พระพุทธเจ้าท่านว่ามหาภูตธาตุทั้งสี่แล้วโลกทั้งหลายคนมืดมนอนทั้งทการบนทการทั้งหลายก็ว่าเป็นเราเป็นเราอันนี้เราว่าเป็นเราหรือเราว่าเป็นธาตุอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทงเทศนาไว้อันนี้ก็ให้เราก็ให้ตัดสินเอาจึงว่าโอปนายิโกให้น้อมดูจิตดูใจของเราเสมอเราจะได้รู้ว่าจิตใจของเราระดับนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วนี่ที่เป็นอยู่ขนาดนี้เราพอใจเลยนี่เป็นที่พอใจเป็นที่พออกพอใจของเราแล้วหรือยังถ้าหากว่าเป็นที่พออกพอใจของเราแล้วอันนั้นก็ให้รักษาเอาไว้นี่ถ้าหากว่ายังไม่เป็นที่พออกพอใจของเราก็มีความพยายามที่จะซักฟอกขัดเกลาเข้าให้เข้าถึงความสะอาดหมดจดเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปคำว่าสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าก็หมายถึงผู้ที่มีการซักพวกกิจใจใส่ขัดเกลาจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วไม่ใช่หน่วยเป็นอุบาสกอุบาสิกาเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าเป็นพระมันเป็นนักบวชเนี่ยแล้วจะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้นั้นปฏิบัติมีการขัดการเข้าใส่ซักพวกจิตใจจนสะอาดบริสุทธิ์หมดจดอันนั้นละจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อันนั้นเรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เรียกหรือไม่เรียกก็เป็นเดี๋ยวนี้การบุญการกุศลอะไรสักหน่อยอะไรเป็นเครื่องมอมเมาหามาจ้างมาบุญอะไรก็ไม่รู้บุญกิเลสตัณหาบุญบ้าบ้าบอบอสร้างความรำคาญสร้างความวุ่นวายอะไรให้กับบ้านกับเมืองนี่ละบุญของพญายักษ์บุญของมารบุญของพญามารมันเป็นอย่างนี้จากการบุญการกุศลถ้าอะไรสักหน่อยมารมันก็มาเบียดไม่ให้เป็นบุญเป็นกุศลมีแต่บาปปีใหม่ปีเก่าก็เหมือนกันโอ้ยเดี๋ยวดูวันนี้ปีเก่าส่งปีเก่านี่คนแก่พ่อตายก็ยังตื่นปีเก่าปีใหม่เด็กเล็กเด็กน้อยเรื่องของเด็กเล็กเด็กน้อยเขาสนุกสนานเรื่องเริงคนเนี่ยแก่มากหนุ่มเลยยังไงก็จะไม่มีตกข้างแล้วก็ยังตื่นได้ยังตื่นกับเขาคิดแต่คนนี้เป็นตาช่างคิดแต่ขนาดสงสารมืดมนอนธการอะไรมากมายนักหนานี่ล่ะแสงพระอาทิตย์สว่างกระจ่างแจ้งอยู่แต่คนตาบอดมันไม่มีโอกาสได้แสงพระเห็นดวงอาทิตย์แสงในพระอาทิตย์ได้คนตาบอดมันจะเห็นอะไรธรรมะของพระพุทธเจ้าเปิดเผยอยู่เดี๋ยวนี้น่ะ
ไม่ได้ปิดบังแม้แต่น้อยไม่มีอะไรที่จะปิดบังแต่คนตามืดมันมองไม่เห็นโอ้พระยีโกน้อมมาดูธรรมน้อมมาดูธรรมก็น้อมมาดูจิตการน้อมมาดูจิตอันนี้แหละเป็นการบำเพ็ญบุญกุศลเป็นการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้มีการเต้นเทกบ้างสอนให้มีการอะไรต่ออะไรมีที่ไหนแม้แต่พระเทวทัตก็ช่วยชาติเลวตามก็ยังไม่สอนอย่างนี้มันหนักยิ่งกว่าพระเทวทัตนะหนักยิ่งพระเทวทัตว่าหนักแล้วมันยิ่งกว่าพระเทวทัตมันขนาดไหนนี่ล่ะโลกันตวนรกเข้าใจไหมล่ะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์มืดอยู่ตลอดกาลเครื่องเมาทั้งหลายมันมีแต่ถ้าจะเหยียบล่ำย่ำเหยียบย่ำทำลายอย่างเดียวไม่เหมือนกับธรรมะที่จะคอยอุปถัมภ์ข้ามชูอยู่ตลอดเวลาเครื่องผูกเหยียบย่ำทำลายคือยังไงความเจ็บความไข้ได้พยาธิไม่มาถึงเข้ามันไม่ใช่ป่วยไข้เฉพาะร่างกายจิตใจก็ป่วยด้วยจิตใจมันป่วยเพราะเครื่องผูกอันนั้นมันเหยียบย่ำทำลายหรือกิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายบีบให้จิตใจป่วยไปด้วยป่วยเฉพาะร่างกายจิตใจก็ป่วยทุกเฉพาะร่างกายเกียจิตใจก็ทุกไปด้วยนั่นคนที่ตกอยู่ในกระแสของเครื่องผูกของโลกจะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่มัวเมาในความเจริญของเรื่องกิเลสตัณหาจะต้องเป็นอย่างนั้นคนที่ปวดเปื้องเครื่องมัวเมาได้แล้วถึงเวลาป่วยไข้ได้พยาธิมาในป่วยไข้ได้พยาธิป่วยเฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจไม่ป่วยนี่ธรรมจึงเป็นที่พึ่งทำไม่เหยียบย่ำเหยียบทำลายยังไม่เหยียบย่ำในทำลายจิตใจมีแต่จะยกจะชูป่วยไข้เฉพาะร่างกายเท่านั้นจิตใจไม่ได้ป่วยได้ไข้จะป่วยไข้ได้ยังไงจิตใจที่ประกอบด้วยธรรมมีแต่ที่จะปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากว่าธรรมะคุ้มครองจิตใจที่มีธรรมยิ่งว่าจิตใจที่ว่างจากธรรมนะหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จิตใจที่ว่างจากธรรมจะหาความในสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้มีแต่ว่าวุ่นมีแต่ว่าวุ่นมีแต่ความเงินต้องการมีแต่การแสวงหาจิตใจที่ไหวว่างจากธรรมใจจิตใจที่เวว่างจากโลกแล้วจะมีการในว่าวุ่นมีการเลยมุ่งในการแสวงหาหลักจิตหลักใจมุ่งในการแสวงหาธรรมเป็นที่พึ่งนี่ไม่มีการไม่มีการแสวงหาทำไมจึงไม่มีการแสวงหาแสดงเล่าก็เพราะธรรมเป็นที่พึ่งนั่นมันมีอยู่ในจิตในจิตใจแล้วไม่แสวงหาภายนอกทำทางภายนอกทั้งหมดจะเป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นที่พึ่งแก่จิตใจไม่ได้ทำภายนอกทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโลกทำที่จะเป็นที่ทำที่จะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงนี่มีอยู่เลยมีอยู่แล้วภายในจิตในใจถ้าหากว่ายังต้องการถ้าหากว่ายังมีนอกยังมีภายนอกอยู่อันนั้นทำอันนั้นยังไม่เป็นที่พึ่งที่เป็นสาระแม่นสาในแน่นหนามันคงใจของเราอันนี้แหละเป็นสรณะใจของเราอันนี้แหละเป็นพุทโธใจของเราอันนี้เป็นธรรมโมใจของเรานี่อันนี้แหละเป็นสังโฆไม่มีอันสิ่งใดสิ่งอื่นเป็นไม่มีสิ่งใดสิ่งอื่นที่จะเป็นสรณะอันมั่นเนื่อยคงท้าวรแก่เรามีแต่ใจของเราเท่านี้ให้เอาจิตเอาใจของเรานี่ให้ได้
จิตเอาจิตใจของเรานี่ได้แล้วจิตใจของเรานี่แหละจะกลายเป็นธรรมเป็นที่พึ่งแก่ใจของเราตลอดกาลไม่ต้องมีไม่ต้องมีการไหว้วอนไม่ต้องมีการบนบานไหว้วอนอย่างนั้นไหว้วอนอย่างนี้บนบานอย่างนั้นบนบานอย่างนี้ให้เทวดาหรือว่าให้เจ้าฟ้าเจ้าป่าเจ้าภูเขาเจ้าตรงนั้นเจ้าอย่างนี้เจ้ามเหสีหลักเมืองไม่มีเจ้าผ้าแดงเจ้าอะไรต่ออะไรไม่มีบนการบนบานสันเก่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเหลวไหลถ้าหากว่าจิตใจที่ว่าไอ้ว่างจากธรรมแล้วจะต้องมีการมุ่งหวังสิ่งภายนอกเหล่านี้มาเป็นที่พึ่งมุ่งหวังสักขนาดไหนจะได้ที่พึ่งที่เป็นสาระแก่นสารไม่ได้เพราะสิ่งที่ไปบนบานนั้นอันนั้นก็เขาจะพึ่งตัวของเขาก็ยังไม่ได้พิธีการอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่จะเข้าบ้านจะอะไรก็ต้องมีพิธีการจะยกบ้านก็ต้องมีพิธีการต้องดูเลิกดูยามดูไปแล้วถ้าหากว่าไอ้เรนรับความสะดวกสบายในการอยู่อาศัยนี่ก็เรียกว่าเดินละเดย์ไอ้นี่ทำอย่างนั้นมันถูกต้องเป็นเพราะอันนั้นไม่ได้คิดถึงว่าบุญกุศลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่คิดถึงทำคำสอนของพระพุทธเจ้าโลกนี้คืออะไรคือมีการทำความดีอยู่เว้นจากความชั่วโดยประการทั้งปวงนั่นแหละในขณะใดขณะนั้นเรียกว่าเลิกดีไม่เห็นว่าต้องเก้านาฬิกาเก้านาทีเก้านาฬิกาสามสิบเก้านาทีไม่เห็นมีนาฬิกามันจะเป็นเลิกเป็นยามอะไรไม่ใช้ลานมือหยุดเลิกงามยามดีมันอยู่ก็การกระทำของเรานี่เลิกมันไม่งามยามมันชั่วก็อยู่ก็การกระทำของเรานี่มันกัดความเป็นมงคลหรือความเป็นอัปมงคลอยู่ในเรานี่ทั้งนั้นสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่สวัสดีอยู่ก็การกระทำความดีของเราสวัสดีสวัสดีแต่การกระทำของเรามันปราดเสียจากความดีเสียจะสวัสดีปีใหม่สักขนาดใดไหนก็ช่างเถอะมันไม่เป็นสวัสดีให้ทำความดีไม่ต้องมีใครสวัสดีเราก็มีความดีของเราไม่สนใจในความดีไม่สนใจในการบุญการกุศลจะมีคนมาสวัสดีทั้งโลกมันก็ไม่เป็นสวัสดีอย่างที่คนในที่เข้าไปโลกเข้ามาสวัสดีให้มันไม่ขึ้นอยู่กับการในพูดของคำพูดของคนนี่มันอยู่กับการกระทำของคนอยู่กับการกระทำของเรานี่เราต้องการความดีก็ทำเข้าสิ่งใดเป็นความดีสิ่งใดเป็นความดีทำแล้วอันนั่นละกลายเป็นเลิกงามยามดีเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาเรื่องเลิกงามยามดีเอาไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นกรรมที่คือการกระทำที่ดีทางกายการกระทำที่ดีทางวาจาการกระทำที่ดีทางใจอันนี้เลิกดีขณะใดมีการกระทำความดีทางกายทางวาจาทางใจนั่นแหละขณะนั้นเลิกดีของเราขณะใดมีการทำความไม่ดีทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจนั่นนะเลิกชั่วนี่เราพูดได้ยอดนี่ยอดเลิกดีเลิกดีอะไรไปนั่นนะนักคนแสวงหาเลิกภายนอกกันนะไม่สนใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติสร้างเจ้าของให้มีให้อยู่ในขอบเขตของความชอบธรรมมันก็พังเท่านั้นโลกเป็นโลกยังไม่เป็นที่นิยนาอยู่น่าอาศัยเพราะโลกไผ่เสชาวโลกภาคในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังตกข้างอยู่คนเขาเต้นคนเขาร้องคนที่เขาพ้วนเขาลำน่ะคนนั่นเขาเมาเห็นไหมล่ะมีหูก็อย่าเอาสิ่งที่หูได้ยินน่ะเอามาให้มันเป็นเครื่องผูกเป็นเครื่องเมาแก่จิตแก่ใจ
ปากร้องปากก็มีแต่กลิ่นเหม็นหนังที่หุ้มห่อด้วยสีด้วยแสอย่างแสงสีอย่างนั้นใหญ่โดยผ้าได้แพ้อันหนังอันนั้นมันก็ห่อแต่ของปฏิกูลสกปรกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมันตายทุกลมหายใจเข้าตายทุกลมหายใจออกคำว่าตายก็หมายถึงว่าเองหมดไปหมดไปหมดไปกาลเวลาผ่านไปเท่าไหร่ชีวิตของเราก็หมดไปเท่ากาลเวลาที่ผ่านไปนั่นลมหายใจชั่วขณะหายใจเข้าหายใจออกมันยังเป็นขณะกาลเวลาที่ผ่านไปมันไม่มีจริงมันไม่มีขณะมันผ่านไปต่อการชีวิตของเราก็หมดไปต่อการเหมือนกันจะปล่อยจิตปล่อยใจให้ประมาทมัวเมาสนุกสนานด้วยเครื่องมัวเมาของกิเลสเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องต้องต่อสู้มันเอาชนะให้มันได้จึงเรียกว่าเป็นนักรบจึงนักต่อสู้รูปเป็นเครื่องผูกเสียงเป็นเครื่องผูกรูปเป็นเครื่องแก้เสียงเป็นเครื่องแก้มองรูปเป็นโลกรูปเป็นเครื่องผูกมองเสียงเป็นฟังเสียงเป็นโลกเสียงเป็นเครื่องผูกมองรูปเป็นธรรมธรรมเป็นเครื่องแก้ฟังเสียงเป็นธรรมธรรมเป็นเครื่องแก้โลกก็ธรรมอันเดียวกันขึ้นอยู่กับจิตใจที่เป็นโลกก็เป็นธรรมเท่านั้นให้พากันเลิกละเสียอบายมุขทั้งหลายพากันใช้ให้ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าพากันไปใช้จ่ายเพราะเราหาทุกข์หายากถ้าหากว่าพากันคือหลักสามประการนี้เป็นหลักการดำเนินชีวิตเป็นการพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องใช้คำพูดว่าใช่ไม่ต้องใช้คำพูดว่าพัฒนาประเทศชาติไม่ต้องไปพูดดอกไอ้ที่พูดกันวูวูวูบางทีมันพัฒนาไปทางลบก็มีมันไม่สำเร็จในการพูดกิน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 ข้าพเจ้ากินอร่อยข้าพเจ้ากินมากกว่านี้แต่ว่ามันไม่ได้รับประทานนะแล้วมันจะสำเร็จประโยชน์ไหมสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ก็เหมือนกันพัฒนาประเทศชาติก็เหมือนกันเนี่ยพูดกันยังคอแตกก็ช่างเถอะแต่การกระทำมันเป็นยังมีในทางลบเจือปนอยู่ในนั่นก็คือการทำลายนั่นเองอบายมุขทั้งหมดให้เลิกละอันนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติทำไมจึงเป็นการพัฒนาประเทศชาติเล่าอะไรเป็นประเทศชาติคนนี่มันไม่เป็นประเทศเหรอทรัพยากรของชาติคืออะไรมันไม่ใช่มนุษย์ได้เหรอในบางคนเลิกละทางในทางที่ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่เสียหายคุณภาพทรัพยากรมันก็มีคุณภาพดีใช่ไหมล่ะนี่คุณภาพทรัพยากรมันดีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศชาติมันก็มีโอกาสสูงพากันขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่ชอบทำพากันขยันขันแข็งตามหน้าที่ในเทที่ชอบทำเลยทำเต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถความขี้เกียจขี้ข้านอย่ามันมีผลของการงานก็เพิ่มขึ้นผลของการงานก็ออกในทางที่ดีนี่ดีแล้วผลมันเป็นยังไงนะราษฎรอยู่ดีกินดีมันก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาจึงว่าการพัฒนาเรานี่แหละเป็นการพัฒนาประเทศชาติเอาให้พรปีใหม่นะมาจากกรุงเทพกรุงไทยล่ะให้พรปีใหม่ให้รับเอาทั้งสามอย่างนี้ให้ทุกคนนะ
คนมาจากกระสินนี่ลำเปล่าก็ให้มะห่วงดอกให้มดคุกคนฮะอะไรให้ทั้งนั้นมันไม่แบ่งก็ให้ให้พัฒนาเจ้าของอย่าเอาแต่ความเคยชินของเจ้าของเจ้าของเคยชินยังไงเคยชินยังไงเคยชินในสิ่งที่ล้าสมัยสิ่งที่ควรแก้ไขเป็นยังมีในทางลบเจือปนอยู่ในนั่นก็คือการทำลายนั่นเองอบายมุขทั้งหมดให้เลิกละอันนี้เป็นการพัฒนาประเทศชาติทำไมจึงเป็นการพัฒนาประเทศชาติเล่าอะไรเป็นประเทศชาติคนนี่มันไม่เป็นประเทศเหรอทรัพยากรของชาติคืออะไรมันไม่ใช่มนุษย์นี่เหรอในเมื่อคนเลิกละทางในทางที่ในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่เสียหายคุณภาพทรัพยากรมันก็มีคุณภาพดีใช่ไหมล่ะนี่คุณภาพทรัพยากรมันดีโอกาสที่จะพัฒนาประเทศชาติมันก็มีโอกาสสูงพากันขยันขันแข็งในหน้าที่การงานที่ชอบทำพากันขยันขันแข็งตามหน้าที่ในเทที่ชอบทำเนี่ยทำเต็มสติกำลังความสามารถเต็มสติกำลังความสามารถความขี้เกียจขี้ข้านใจมันมีผลของการงานก็เพิ่มขึ้นผลของการงานก็ออกไปในทางที่ดีดีแล้วผลเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะราษฎรอยู่ดีกินดีมันก็เป็นการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาจึงว่าการพัฒนาเรานี่ล่ะเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้พัฒนาเจ้าของอย่าเอาแต่ความเคยชินของเจ้าของเจ้าของเคยชินยังไงเคยชินยังไงเคยชินในสิ่งที่ล่าสมัยสิ่งที่ควรแก้ไขก็ไม่ยอมแก้ไขอันนั้นเดียวกว่าไม่มีการพัฒนาเจ้าของสิ่งที่ควรแก้ไขไม่ยอมแก้ไขถือความเคยชินที่เคยชินมานานก็เรียกว่าไม่มีการพัฒนาเราต้องพัฒนาเราเสมอเราต้องมองวิธีการมองหาช่องทางในทางที่จะเป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในทางที่จะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์อยู่เสมอแล้วไม่ต้องปรารถนาเราความก้าวหน้านั่นแหละหัวล่าหลังเลยแล้วเราจะเบียดให้ต้องการก้าวหน้ามันก้าวไปไปดอก้าวไปอยู่แต่แล้วมันไม่ทันคนอื่นเขามีนายอำเภอคนหนึ่งมาขอพรขอพรปีใหม่ขอได้ปีเก่าหุ่นคนของเฮามันคือเขาดอกให้ได้48เด้อให้49เด้อพี่ใหม่นี่พี่หน้านี่เฮาบ่เว้าเด้ต้องฮะมันของเฮาบ่ได้สนใจกับเรื่องซี่กับไอ้เรื่องอะไรต่ออะไรมันจะ40คนเก่าหันถ้ามันบ่มีการแก้ไขอ่ะมันซีไหนมันก็คนเก่าซีเก่านั่นล่ะแต่แก้ไขเจ้าของมันดีขึ้นนะนั่นล่ะมันไม่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนายอำเภออสอยู่ในเคอยู่ในการรับผิดชอบนี่หลายสิบคนต้องหางานไหนเขาทำให้เป็นประโยชน์ทุกให้เป็นให้มีผลงานทุกวันทำไมอย่างนั้นแล้วนายอำเภอนี่ใครจะละเลยแต่หน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าอสนี่เขามอบหมายให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบแล้วต้องหาใครการหางานหางานไหนก็ทำให้มันเป็นผลประโยชน์ขึ้นมาคุ้มค่าค่าที่ได้จ้างเขามาวันหนึ่งร้อยกว่าบาทเด้มาเป็นถูกเด้โอ้ยประจำจริงๆแล้ว30 40เนี่ยประจำจริงๆน่ะมันไม่ได้ไม่ถึงครึ่งดอกและถึงครึ่งจริงๆน่ะจะมาทำงานจริงๆน่ะมันไม่ถึงมันก็ไม่ถึงครึ่งอีกน่ะนี่เรารั่วไหลเข้าใจมั้ยล่ะภาษีอากรของประเทศชาติรั่วไหลไปอย่างนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบนี่เราต้องรับผิดชอบให้มันอย่าให้เสียหายอย่าให้ตกหล่น
ถ้าหากว่าเราไม่สามารถนี่เราจะไปทำคนอื่นเขาสมัครมีเยอะแยะไปรอคิวกันเหมือนอะไรนี่มีอันหนึ่งมันมีอะไรนะชาวันนี้ต้นไม้มีกี่ต้นในบริเวณนั้นน่ะใครเขาตัดน้ำลดเลยต้นมาสองคู่สองคู่สองคู่ยามแรงหญ้าตรงไหนมันรกในบริเวณหน้าบริเวณข้างบริเวณในด้านหลังนั่นน่ะทำมันสะอาดไปไงก็แล้วก็เขาว่างๆนี่เอาเวลาว่างของเขามาทำอะไรประโยชน์ตรงผิดกฎหมายเลยเดี๋ยวนี้มึงเสียหายอะไรนี่เรื่องเหล่านี้ไม่คิดอะเรียกว่าคนยังไม่มีการพัฒนามันต้องคนเรามันต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรจะเป็นประโยชน์อะไรจะเป็นประโยชน์นี่อย่าให้มันเสียหายไปนี่นะต้องมีหัวก้าวหน้าไอ้เรามันไงไอ้เรานี่มันหัวล่าหลังหรอกมันไม่ใช่หัวก้าวหน้าแต่หัวล่าหลังก็ช่างนะแต่ทำอะไรไม่ตามใครดอกเป็นคนชอบไม่ตามหลังใครไปนะให้พร3อย่างนะปีใหม่นี้ล่ะปีต่อๆไปพร3อย่างนี้ก็เอาไปใช้เรื่อยไปตลอดชีวิตนั่นล่ะเป็นประโยชน์กับเราตลอดกาลเข้าใจไหมล่ะ